าแล้วสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Home Buyer Hot Deal นะคะวันนี้พามาดูบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆค่ะอยู่ในโครงการ Casa View ปิ่นเกล้าศรีรัตน์นะคะซึ่งไม่ใช่แค่ใหญ่นะโอ้โหตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยร้าวใจจริงๆนี่หลังนี้ละค่ะเป็นบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่า Edelweiss ค่ะเขาแจกส่วนลดให้ถึง500,000 บาทโอ้โหนี่224ตารางเมตรนะคะแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงพิเศษด้วยกว้างพิเศษถึง80ตารางวาเพราะฉะนั้นได้ส่วนลดไปแล้ว 500,000 บาทราคาขายเน็ตจึงเหลืออยู่แค่9,300,000กับอีก 90,000 บาทยังไม่พอนะมีเครื่องปรับอากาศแถมให้ใน Master Bedroom มีระบบสัญญาณกันขโมยติดตั้งไว้ให้ในบ้านแล้วก็รวมถึงค่าส่วนกลาง2ปีเนี่ยสักประมาณ 50,000 กว่าบาท2ปีแรกนะคะโครงการก็ออกให้รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอนด้วยค่ะสักประมาณ 36,000 บาทอันนี้โครงการก็ช่วยซัพพอร์ตให้อีกและยังไม่พอนะจัดสวนปูหญ้าที่ดิน80ตารางวาของเราเนี่ยสวยๆเลยทีเดียวแหละแล้วก็จะซื้อของแต่งบ้านมีบัตรของขวัญให้ไปช้อปปิ้งที่โฮมโปรอีกคือรวมๆแล้วส่วนลด 500,000 กับของแถมต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมูลค่าสูงถึง 700,000 กว่าบาทค่ะโอ้โหยิ่งตัวเลขสูงๆเนี่ยคนซื้อบ้านยิ่งได้ประโยชน์อ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดพื้นฐานเพิ่มเติมของ Edelweiss หลังนี้ค่ะอย่างที่บอกที่ดินแปลงพิเศษนะคะ80ตารางวากว้างมากพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน224ตารางเมตรฟังก์ชันหลักๆก็คือ3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ3คันแล้วก็ตำแหน่งของแปลงที่ดินไม่ใช่กะโหลกกะลาด้วยอยู่ในโซนที่สวยที่สุดของโครงการด้านหน้าโครงการค่ะใกล้สวนใกล้คลับเฮาส์แล้วก็อยู่ใกล้กับอุโมงค์ต้นไม้โอ้โหบรรยากาศดีๆได้ความร่มรื่นแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติดีจริงๆเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านกันบ้านหน้ากว้างดีไซน์สวยใครเห็นใครก็ชอบค่ะนี่บริเวณโรงรถจอดได้3คันนะคะแล้วก็ด้านหน้าของตัวบ้านอยู่ด้านนี้มา นี่ค่ะบริเวณหน้าบ้านก็จัดสวนให้สวยๆด้านข้างอีกนะอู้เพียบเลยทีเดียวแหละแล้วคุณดูนี่ประตูทางเข้าบ้านบ้านกว้างมากโอ้โหกว้างจังค่ะนี่คือพื้นที่ภายในบ้านแบบ Edelweiss ในโครงการ Casa View ปิ่นเกล้าศรีรัตน์นะคะอย่างที่บอกเนี่ยบ้านหลังใหญ่มากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่โถงกลางชั้นล่างตรงนี้เป็น Open Plan เป็น Open Space ที่ใหญ่จริงๆทำให้เราสามารถจัดวางฟังก์ชันพื้นที่การใช้งานเป็น common area ของครอบครัวได้อย่างสะดวกนะคะอย่างโซนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยกว้างๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถเป็น living แล้วก็เป็นห้องรับแขกที่มีความโอ้อาแล้วก็กว้างขวางแบบสบายๆเลยทีเดียวแล้วด้วยความที่กว้างมากๆเอาเฉพาะด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่เป็น living เป็นห้องรับแขกแล้วนี่ด้านข้างเห็นไหมตรงนี้ยังเหลือคือความกว้างของพื้นที่เนี่ยทำให้เกิดพื้นที่อเนกประสงค์ที่เจ้าของบ้านสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่ต้องการอย่างตรงนี้นะคะเราอาจจะกั้นห้องก็ได้นะซึ่งพอกั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเรายังได้ความสว่างยังได้ความปลอดโปร่งเพราะว่าช่องเปิดเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่มากแค่อินทีเรียหาพาร์ติชันสวยๆมาจัดตรงนี้ก็อาจจะเป็นมุมของโต๊ะทำงานนั่งทำงานแบบสบายๆเป็นส่วนตัวได้เลยโอ้โหดีมากแล้วคุณดูพื้นที่ด้านหลังนี่ยิ่งกว้างกว่าด้านหน้าเข้าไปอีกตรงนี้อาจจะเป็นมุมนั่งเล่นเพิ่มเติมของครอบครัวเป็น family area สบายๆเพราะว่าด้านข้างเนี่ยก็เชื่อมต่อกับสวนด้านนอกเห็นไหมคะที่ดิน80ตารางวาของเราพื้นที่สวนเนี่ยกว้างมากอ่ะจาก living ที่2ด้านนี้สามารถเป็นโต๊ะอาหารวางยาวมาเลยค่ะ6ที่นั่ง8ที่นั่งวางได้สบายแล้วก็ด้านในเนี่ยเห็นไหมงานระบบต่างๆแล้วก็พื้นที่ที่เหลือเนี่ยสามารถมีเคาน์เตอร์มีแพนทรีสำหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มโอ้ลงตัวมากๆนี่คือเฉพาะโถงกลางของชั้นล่างนะคะ
กว้างขนาดนี้เลยอ่ะแล้วถัดไปก็จะเป็นเซอร์วิสโซนละมาดูกันค่ะนี่เห็นไหมด้านนี้มีประตูที่เปิดเชื่อมกับโรงรถเห็นไหมคะสะดวกนะเวลาช้อปปิ้งก็ขนของเข้ามาเก็บทางด้านนี้ได้สบายห้องน้ำชั้นล่างค่ะโอ้ออกแบบดีเลยค่ะฟังก์ชันครบแยกโซนแห้งกับพื้นที่ชาวเวอร์ชัดเจนแล้วถัดเข้ามาก็เป็นห้องนี้ค่ะเป็นห้องครัวไทยเห็นไหมพื้นที่เตรียมไว้ให้ลงตัวมากค่อนข้างกว้างนะคะแล้วเชฟห้องเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นการจัดฟังก์ชันพื้นที่ใช้งานการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวเข้ามาเนี่ยทำได้อย่างสะดวกแล้วก็มีบานปิดให้ด้วยเวลาคุกกิ้งทำอาหารกลิ่นควันก็ไม่ไปรบกวนพื้นที่อื่นแล้วก็การระบายอากาศก็ทำได้ดีที่สุดเลยหรือว่าคุณจะติดตั้งในส่วนของเครื่องดูดควันในส่วนของพัดลมดูดอากาศเพิ่มเติมเนี่ยทำได้เลยนะเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยผนังก่อด้วยอิฐมวลเบาค่ะซึ่งเราสามารถตอกเราสามารถเจาะเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างความแข็งแรงของตัวอาคารนั่นเองโอ้ลงตัวมากเปิดไปลานซักล้างหลังบ้านได้นะคะโอ้โหบริเวณบ้านเนี่ยกว้างจริงๆโอเคเลยอ่ะมาดูต่อค่ะโอ้โหนี่พื้นที่ด้านข้างบันไดใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วแล้วแต่เลยค่ะถ้าเกิดว่าอุ๊ยเลี้ยงน้องแมวไหมนี่วางคอนโดแมวสวยๆได้เลยนะหรือว่าจะเป็นบิวอินตู้เก็บของตู้เก็บรองเท้าได้ทั้งหมดเลยค่ะพื้นที่บ้านนี้เนี่ยกว้างแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานตามที่คุณต้องการอ่ะทีนี้ขึ้นไปดูบนชั้น2กันบนชั้น2ของแบบบ้านเอเดไวท์เนี่ยจัดไว้สำหรับพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวของสมาชิกครอบครัวจริงๆค่ะ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำเชิญดูห้องนี้ค่ะคุณคือมาสเตอร์เบดรูมของบ้านเอเดไวท์เนี่ยต้องบอกว่าอัพเลเวลไปแล้วกลายเป็นแกรนด์มาสเตอร์เบดรูมเพราะว่าห้องกว้างมากคุณดูสิคือสามารถจัดพื้นที่ใช้สอยชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มที่กว้างขวางโอ้อาสบายสบายมีเตียงคิงไซส์มีชั้นวางทีวีปลายเตียงจะมีมุมสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวหรือว่าจะเป็นมุมโต๊ะทำงานก็ได้แล้วฝั่งนี้โอ้โหพื้นที่เตรียมไว้สำหรับ walk-in closet ค่ะห้องแต่งตัวแบบว่าสวยๆได้เลยอันนี้การตกแต่งเดคอเรทแล้วแต่เจ้าของบ้านนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยสะดวกที่สุดห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านนี้ห้องโปร่งมากๆดูสิหน้าต่างเนี่ยรอบห้องเลยแล้วห้องน้ำของ Master Bedroom โอ้มีฉากกั้นอาบน้ำให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยห้องน้ำของ Grand Master Bedroom จะแถมฉากกั้นอาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยมาดูต่อค่ะห้องนอนที่2และ3นะคะโอ้คือชอบการออกแบบห้องนอนนะทั้งห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3เป็นห้องที่กว้างทั้งคู่วางเตียงใหญ่พร้อมเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวอื่นได้ครบถ้วนหมดเลยห้องนอนที่2เนี่ยได้เปรียบกว่านิดนึงเพราะอยู่โซนด้านหน้าเห็นไหมคะหน้าต่างรับแสงสว่างจากภายนอกได้ความปลอดโปร่งได้การถ่ายเทอากาศที่ดีรับลมได้อย่างสบายเลยทีเดียวแหละอ่ะทีนี้ไปดูห้องนอนที่3เป็นยังไงมาดูต่อค่ะนี่เห็นไหมโอ้โหห้องนอนที่3อย่างที่บอกคือทุกห้องเนี่ยอยู่สบายห้องกว้างจัดเฟอร์นิเจอร์ข้าวของส่วนตัวได้ครบแล้วรวมถึงชอบการออกแบบที่มีช่องเปิดเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่แบบนี้มันทำให้ภายในห้องเนี่ยปลอดโปร่งที่สุดเลยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่คุณต้องการนะคะถ้าสมาชิกไม่เยอะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องนอนทุกห้องก็ได้โอ้โหพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาเยอะจุใจจริง
ตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางสำหรับห้องนอนที่2และ3ใช้ร่วมกันเห็นไหมคะสะดวกสบายทั้งคู่โซนแห้งพื้นที่ชาวเวอร์แยกกันชัดเจนคาซาวิลปิ่นเกล้าศรีรัตน์นะคะเป็นโครงการที่พัฒนาโดย Quality House ค่ะเป็นอีกหนึ่งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพแวดล้อมในโครงการเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก Facility ต่างๆจัดไว้ให้ครบแล้วก็สวยงามอย่างเช่นตรงนี้นี่เราเข้ามาจากด้านหน้าโครงการจะเข้าไปในบ้านจะต้องผ่านอุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้ค่ะโอ้โหบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นแบบใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ได้ความสดชื่นจริงๆแล้วส่วนด้านข้างก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นสวนพักผ่อนขนาดใหญ่มีคลับเฮาส์มีสระว่ายน้ำระบบเกลือมีฟิตเนสรูมคือพื้นที่ส่วนกลางของเขาเนี่ยจัดไว้ให้ลูกบ้านทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแหละและนอกจากนี้เรื่องของความปลอดภัยแน่นหนามากๆค่ะประตูรั้วโครงการเนี่ยเป็น Double Security นะคะก็คือประตูรั้ว2ชั้นแล้วก็แยกช่องทางเข้าออกระหว่างวิสิเตอร์ซึ่งคุณจะต้องแลกบัตรกับพี่รปภ.จะต้องผ่านการตรวจสอบของกล้อง CCTV ขณะเดียวกันลูกบ้านเข้าออกได้อย่างสะดวกเพราะว่าใช้ระบบ Easy Pass นั่นเองส่วนตำแหน่งที่ตั้งของโครงการคาซาวิวปิ่นเกล้าศรีรัตน์นะคะอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้ดีนะเพราะว่าด้านหน้าโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนอัจฉริยะพัฒนาหรือว่าซอยวัดส้มเกลี้ยงนั่นเองค่ะเข้าออกได้2ด้านเลยก็คือทางฝั่งของวงแหวนกาญจนาภิเษกก็ได้มาทางด้านของปิ่นเกล้าบรมราชชนนีผ่านเข้ามาที่พุทธมณฑลสาย3ก็ได้นั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะเดินทางออกจากบ้านไปพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยก็มีตัวเลือกที่หลากหลายด้วยเหมือนกันนั่นก็คือออกไปวงแหวนปุ๊บเราก็สามารถขึ้นทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนได้เลยหรือว่าออกไปทางปิ่นเกล้าก็มีถนนคู่ขนานลอยฟ้าให้เลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นสำหรับชีวิตประจำวันนะคะแถวนี้ต้องบอกว่าไม่ลำบากเลยนะเพราะว่าร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่ปั๊มน้ำมันในซอยวัดส้มเกลี้ยงเนี่ยก็มีให้บริการค่ะหรือวันว่างๆนะอยากไปช้อปปิ้งไปแฮงเอาท์เลือกได้เลยนะคะแถวนี้ไปเซ็นทรัลศาลายาก็ได้ไปเซ็นทรัลเวสเกตก็ได้แล้วอีกหน่อยมีเซ็นทรัลเวสต์วิวอยู่บนถนนราชพฤกษ์เข้ามาเพิ่มอีกโรงเรียนดีๆมหาวิทยาลัยชั้นนำโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยอยู่ในรัศมีที่เดินทางเข้าถึงได้ไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายย้ำเลยบ้านเดี่ยวหลังใหญ่มากของที่นี่ Edelweiss นะคะพื้นที่ใช้สอย224ตารางเมตรแล้วที่พาไปดูเนี่ยแปลงพิเศษที่ดินกว้างมาก80ตารางวาค่ะเขามีส่วนลดให้ถึง500,000บาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นราคาขายที่ดิน80ตารางวานะคะ9,890,000บาทเป็นราคาปกติลด500,000ปุ๊บเหลือเน็ตอยู่ที่9,300,000กับอีก90,000บาทมีเครื่องปรับอากาศในมาสเตอร์เบดรูมให้ด้วยมีระบบสัญญาณกันขโมยให้ภายในบ้านจัดสวนปูหญ้าปลูกต้นไม้สวยๆให้เสร็จเรียบร้อยค่าส่วนกลาง2ปีแรกไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในวันโอนโครงการช่วยซัพพอร์ตให้แล้วก็ยังมีบัตรของขวัญให้ไปช้อปปิ้งของแต่งบ้านที่โฮมโปรอีกโอ้โหเนี่ยบ้านก็สวยราคาก็ดีๆมีโปรโมชั่นแบบนี้อ้อยังไม่พอนะคะไม่ใช่มีแค่หลังเดียวด้วยนะหลังอื่นๆที่เป็นเอลเดอร์ไวท์เหมือนกันเพียงแต่ขนาดที่ดินกระทัดรัดมากขึ้นเป็น64ตารางวาราคาเน็ตลดลงมาอีกค่ะส่วนลด 500,000 บาทเหมือนกันโปรโมชั่นเหมือนกันเหลือแค่ 7,900,000 กับอีก 90,000 บาทเท่านั้นอยู่ในโซนที่สวยๆเหมือนกันด้วยใกล้สวนใกล้คลับเฮาส์ใกล้อุโมงค์ต้นไม้ลองเข้ามาเลือกดูนะคะที่นี่คาซาวิลปิ่นเกล้าศรีรัตน์ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีค่ะ